สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลินซีรีพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เป็นวันอะไรวันศุกร์วันศุกร์ที่สองของเดือนมกราคมพ.ศ. 2567ใช่แล้วค่ะวันนี้วันที่12นะมาเริ่มกันเลยวันนี้การบ้านที่เราจะทำจะเป็นหุ้นสวิงรอบเล็กที่ทำเฟรมไรลูกทำเฟรมเด้ถูกต้องมาตัวแรกเลยตัวแรกคือโคโคโคมาโหโหเป็นไงบ้างอธิบายสิตัวนี้เป็นขาลงแน่นอนค่ะแล้วไงอีกตัดขึ้นด้วยอะไรตัดขึ้นสตูตัดขึ้นตัวแต่ขึ้นขาลงแล้วทำไมถึงเล่นได้ตัวนี้มันกำลังตัดขึ้นมันเหยียดเส้นขึ้นไปด้วยเหยียบเส้นขึ้นไปด้วยตัวตัดด้วยแล้วก็มีการยกโลยกนี่ตรงนี้ยกและนี่ก็ยกอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ขึ้นมาเหยียบเหนือเส้น EMA 35ด้วยตัวนี้สต็อปตรงไหนคะตัวนี้ตัวนี้สต๊อกลงนี่กี่บาท8.22ใช่แล้วเทเบิลผิดลูกเป้าแรกก่อนเป้าแรกตรงนี้กี่บาท8.88.8ขอเป้าถัดไปตรงนี้กี่บาท3สามโอเคให้ไป2 เป้านะตัวนี้ตัวถัดไปเป็น TTA เป็นไงคะตัวนี้ตัวนี้เป็นขาลงแต่ว่ากำลังขึ้นมาเลยรู้ได้ไงมันขึ้นเนี่ยสายเส้นสายเส้นเนี่ยขึ้นมาเหยียบเส้นแล้วเหยียบเส้นเอสขาึย้นมสาายแล้สวายแสดงว่ากำลังกลับตัวนะแล้วก็ตรงนี้โลเป็นไงโลยกยกขึ้นยกขึ้นดูตอนนี้มันขึ้นมาเหยียบอยู่เหนือ EMA 200แล้วนะและมีการหลุดลงไปเมื่อวานนี้หลุดลงไปแล้วดึงกลับส่วนวันนี้เป็นแท่งเขียวขึ้นมาแล้วไม่หลุดเส้น EMA 200สโตตัดยังตสัดยโัตงตัดขึ้นยังยังยังแต่ว่าชวนแล้วตัวนี้สต็อปตรงไหนลูกตัวนี้สต็อปอยู่ตรงนี้กี่บาทคะ6.42เอาเป็น6.4ก็ได้ค่ะเป็น6.4นะตอนนี้สโตไม่ตัดถ้าเราเสี่ยงซื้อคือสต็อป6.4หรือถ้าเราจะรอคอนเฟิร์มก็ที่สโตตัดแต่ราคาอาจจะขึ้นไปสูงวันนี้ก็แล้วแต่ใครว่าจะซื้อตอนไหนแล้วกันนะแล้วก็ตัวนี้ถ้ามีของแล้วเทคก็ผิดลูกขอเป้าด้วยตรงนี้7.17.1โอเคตัวถัดไปเป็นคอรี่ค่ะเป็นไงอธิบายตัวนี้เป็นขาลงแต่โตกำลังตัดแล้วก็เริ่มไต่ขึ้นมาบนเส้นด้วยก็คือเป็นขาลงแต่ว่าจะกลับตัวแล้วเพราะมันพยายามเหยียบขึ้นมาเหนือเส้นเริ่มยกว่างั้นเถอะถ้าตรงนี้ยกไปได้ก็จะเป็นการยกครั้งแรกนะสต็อปตรงไหนลูกสต็อปหรอสต็อปก็ต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้กี่บาท8.88.8ตัวนี้อย่าให้หลุดนะเพราะว่ามันเป็นการยกครั้งแรกถ้าหลุดตรงนี้ต้องก็คือออกก่อนนะหลุดป่ะแล้วก็เทปผิดหลุดตรงไหนตรงนี้9.29.2คือเป้าแรกขอเป้าถัดไปลูกขอยืมเป้าจึงบินเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเป้าที่สองอยู่ตรงไหนอยู่แถวนี้ค่ะแถวนี้แถวนี้กี่บาทเท่าไหร่9.9โอเค9.9นะ
ตัวถัดไปเป็น K C G คุกกี้นั่นเองมาคี่เป็นไงบ้างวันนี้ตัวนี้เป็นขาลงอืมแล้วไงอีกแล้วมันก็เลซยื้อเลืไดอย้อยู่ตรงนี้ค่ะซื้อได้เพราะมันอะไรใช่ซื้อได้เพราะมันกำลังจะกลับตัวกำลังกับตัวเหมือนกันเราสังเกตได้จากตรงไหนจ๊ะคะแต่ตัวนี้ยังไม่ตัดนะเออยังไม่ตัดแต่ว่าเกือบตัดแล้วตรงนี้ก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยไต่ขึ้นขึ้นมาคราวนี้มันยกไปแล้วหนึ่งรอบถ้าอันนี้ยกจะเป็นรอบที่สองนะยกโลรอบที่สองตรงนี้สต็อปอยู่ตรงไหนสต็อปอยู่ตรงนี้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 กี่บาท9.2โอเคขอเป้าด้วยเป้าหมายแรกคือตรงนี้กี่บาทจ๊ะ9.6ก็จะโทรขอเป้าถัดไปอืมต้อง10.110.1โอเคตัวถัดไปก็ชื่อคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เป็น KCE ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะตัวนี้เป็นยังไงเอ่ยดูซิหน้าตาอืมตัวนี้เป็นไซเวย์อันไซเวย์กำลังจะขึ้นด้วยเออไซเวย์แล้วก็อยู่ในช่วงที่กลับตัวขึ้นนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเหยียบเส้นอยู่เหนือเส้นขึ้นมาเราถือว่าเป็นขาขึ้นแล้วนะตรงนี้แล้วก็ไซเวย์อยู่ตอนนี้สโตเป็นไงลูกสโตตัวนี้เออยังโตไม่ขึ้นนะกแต่ำลใักงล้ขึ้นแล้วจะใกล้ขึ้นและสโตจะใกล้ขึ้นและตัวนี้สต็อปลอสค่ะสต็อปลอสสต็อปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อืม51.5เออ51.5แล้วก็เทคโอเคลูกตรงนี้กี่บาท56.156เป๊ะ56เป๊ะหรือไม่ถ้าเผื่อขึ้นข้างบนก็เป็น56.5ห้าประมาณนี้นี่แหละแถวแถวนี้อ่ะตัวถัดไปนะคะเป็นฮานามาคู่กันเลย KCE กับฮานาตัวนี้เป็นไงลูกตัวนี้เป็นขาลงแล้วก็ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตัวนี้ค่อนข้างจะไซด์เวย์อยู่นะหนูดูมีสิเห็นเปล่าอยู่เหนือ EMA แล้วก็ไล่ลงมานี่อยู่ตามนี้อันนี้ถ้าดูมองในภาพใหญ่มันคือไซด์เวย์ไซด์เวย์แต่ช่วงเนี้ยมันคือขาขึ้นตรงนี้จะเล่นเนี่ยถ้าไซด์เวย์แต่ช่วงขาลงมันก็ไม่เล่นตรงไหมลูกแต่ไซด์เวย์แล้วก็รอช่วงที่มันขาขึ้นไอ้ตรงที่ขาขึ้นไเมนี่่ยขึ้นเลยดูยังไงอะว่ามันขึ้นนี่ไงเหยียบเส้นขึ้นมาด้วยเนี่ยอือฮแึล้วโตก็เนี่ยคือเนี่ยกระจัดตัดขึ้นละจะตัดขึ้นละตัวนี้สต็อปตรงไหนคะถ้าต๊อปอยู่ตรงนี้กี่บาท50.8เราก็ต้องไปเป็น5151บาทเลยลูก51บาทนะแล้วก็เทคโปรฟิตลูกตรงไหนเทคโปรฟิตเปต้รางแนรี้กกี่บาทคะ5555บาทถัดไปล่ะขออีกหนึ่งเป้าตรงนี้กี่บาทเอ่ย58.3เอาเป็น58แล้วกันจำง่ายๆนะ58บาทแต่ถ้าวันทะลุ58ไปอีกล่ะจะไปถึงไหนอาแถมให้อีกหนึ่งเออกี่บาทลูก6262บาทถ้าจากฮานาก็เป็น CPO ตัวนี้เป็นไง CPO ตัวนี้ไปขาลงเออแล้วทำไมล่ะมาเฝ้าตัวนี้เดี๋ยวนะตัวนี้มันซ้อนกันอยู่มาขยับนิดนึงมันซ้อนพอดีเป็นโอเคเป็นไงลูกตัวนี้เป็นขาลงอืมนะตรงนี้ก็ตัดขึ้นนิดนึงเออสโตเริ่มตัดแล้วแล้ววันนี้เริ่มเขียวหนึ่งแท่งแล้วก็เริ่มจะไต่ขึ้นมาบนเส้นนี้ด้วอยืมแล้วโลเป็นไงลูกโลตรงนี้เออใช่ถูกต้องตอนยนั้กนเขาขเปึ็้นนอะไรมาเป็นขาสองแล้วย่ำขาสองแล้วก็ยกถ้าตรงนี้เออยกย่ำขาสองนี่เป็นยกรอบแรกนะสต็อปตรงไหนลูกตัวนี้สต็อป
54เช็คว่าผิดลูกตรงนี้เท่าไร56.76 75อ่ะคราวนี้ขอถัดไปอีกเป้าหนึ่งตรงนี้กี่บาท59โอเค CPO แล้วก็เป็น MCA เป็นไงตอนนี้เป็นไงลูกตัวนี้เป็นขาขึ้นใช่แหละอยู่เหนือ MA เลยแล้วไงอีกนี่มันกำลังตัดขึ้นเกือบตัดแล้วอันนี้เขียวแท่งยาวเลยมันขึ้นมาด้วยเนี่ยหยิบเส้นขึ้นมาต้องถูกต้องหยุดเล่นขึ้นมาสต็อปตรงไหนตัวนี้สต็อปตรงไหนดีโอ้ตรงนี้กี่บาท2.22.27 2.32.3ก็ได้ลูก2.3ก็ได้แล้วก็เทปผิดลูกเป้าแรกตรงไหนอ่ะกี่บาท2.72.76คือเป้าที่หนึ่งขออีกเป้าหนึ่งลูกตรงนี้กี่บาทคะสาสามมเป๊ะ3.00เลยแล้วก็ถ้าเบรกตรงนี้ได้จะเป็น all time high อยู่ที่กี่บาทคะตรงไหนคือ all time high ลูกโอทำงานตรงนี้กี่บาท3.44เออเนี่ยประมาณนี่แหละสี่แล้วเนาะสสาี่มสจีุ่ดสี่สี่นะตัวถัดไปนะเป็น BCP เป็นไงบ้างคะตัวนี้ตัวนี้เป็นขาขึ้นอือฮึแล้วไงอีกแล้วก็กำลังจะขึ้นเนี่ยเหยมีัยนบจเะล่นขมาึ้นด้วยเอออย่าเส้นมาด้วยตัวนี้มันมีการหลุด EMA ตรงนี้นะเส้นสีเหลืองคือ EMA 89มีการหลุดตรงนี้แล้วก็กำลังจะเลื้อยขึ้นไปกลับขึ้นไปอยู่เหนือเส้นสโตงี้ตัดแล้วมีโอกาสขึ้นได้แต่ว่ายังยึกยักยึกยักอยู่แถวเส้น EMA 89ตรงนี้นะตัวนี้สต็อปตรงไหนคะขอสต็อปหน่อยสต็อปลอส4040ใช่แล้วค่ะขอเป้าด้วยเป้าเทเบิลฟิตค่ะเป้าอยู่ไหนอันนั้นคือเป้าแรกกี่บาทเอ่ย42.4จุดห้า42.5นะขออีกเป้าหนึ่งค่ะถัดไปเท่าไหร่4444.5หรือไม่ก็นู่นเลย45ประมาณนี้44.5 45นะ BCP เสร็จแล้วอ่ะตัวสุดท้ายแล้ววันนี้นะสุดท้ายแล้วโมชิค่ะเป็นไงตัวนี้ตัวนี้เป็นไซเวย์เออเป็นไซด์เวย์แต่ถ้าเราดูภาพรวมนี้ก็คืออยู่ในช่วงขาขึ้นนะไซด์เวย์จะในช่วงขาขึ้นตัวนี้มีรายที่สำคัญอีกลูกมันเหยียดเส้นด้วยมันอยู่เหนือเส้นลูกเพราะมันขาขึ้นอยู่ไซด์เวย์แต่ขาขึ้นนี่สตโรตงนี้ตัดวันนี้ก็ยังอยู่โซนขาขึ้นอยู่นะแล้วก็ตัวนี้ถ้าเราจะซื้อเนี่ยสต็อปตรงไหนคะขอสต็อปหน่อยสต็อปลอสสต็อปลอสกี่บาทกี่บาท49 50โอ้ยตรงนี้ดีกว่าลงมาหน่อย49.5นะ49.5เป็นสต็อปลอสขอเทเบิลพิทค่ะ54.25เออ54.25อันนี้เป็นเทเบิลพิทเป้าแรกขออีกหนึ่งเป้ากี่บาท55.975656เออ56เลยอ่ะตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างหนานะแต่ถ้าผ่านไปได้ล่ะเป้าสุดท้ายขออีกเป้าหนึ่งหเทก่าไหรส่ิบ60 บาทเอาล่ะวันเนี้ยเราก็ทำกันบ้านกันครบทั้งหมดแล้วนะทั้งหมดกี่ตัววันนี้ยังนับสเปิล่บาตัวเออ10 ตัวโอเคจบแล้วค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวถ้าใครจะเล่นที่ทำเฟรมเล็กไปดูท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะที่เป็นหุ้นซิ่งนิดนึงอ่ะ
ปะวันนี้ฝากอะไรถึงพี่ๆบ้างฝากกด subscribe กดกระดิ่งจะได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย ช่องเหรียญซีรีส์ด้วยนะคะบ๊ายบาย